ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวๆๆเมื่อกี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะเออใช่แล้วค่ะวันจันทร์ที่13มีนาคมนอ11โมงฮอต12โมงเคิงนอยูนำกันตอนนี้กับรายการคนดังข้อโซโอ้โหต้องบอกเลยว่าบริเจอกับคุณผู้ชมซ่องมือรู้สึกคิดฮอตคิดฮอตใช่แล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดใครที่ก็คิดถึงเราเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรายงานตัวทักทายพูดคุยกับอูได้เลยกับแบงค์ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางให้คุณเลือกรับชมกันได้เอาที่ง่ายๆก่อนเพราะว่าสมัยนี้ใครก็มี Facebook ใช่มั้ยคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองคุณผู้ชมพอติดตามรับชมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ค่ะเจ้าแล้วก็อย่าลืมเดินทาง www.channel8thailand.com ก็สามารถติดตามเบิ่งได้ทางเว็บไซต์เนาะรวมฮอทางกงลูกกุทีวีทุกๆรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งเฮาได้เลยเนาะเพราะว่ากองลูกกุทีวีนี่เป็น1กองเลยที่สามารถติดตามเบิ่งซองทั่วโลกได้เป็นหมื่นๆซองและเฮาก็เป็น1ในนั้นสามารถติดตามเบิ่งเฮาได้ตลอดเลยเนาะโดยเฉพาะรายการคนดังข้อโซ11โมงถึง12โมงครึ่งนี้เฮามีนัดกันทุกมื้อเพราะฉะนั้นผู้ใดที่แม้ว่าตอนนี้ว่างอยู่อยากให้กดมาเลยแล้วก็มาเบิ่งรายการเฮาเจ้าใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะสามารถที่จะเลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเข้าไปเลยที่ www.channel8thailand.com นั่นเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดาวน์โหลดได้เลยสัญลักษณ์ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนี่แหละ Channel 8อ่ะรวมถึงวันนี้ต้องบอกว่าสามารถโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้ถ้ามีของรางวัลอะไรคุณจะได้ไม่พลาดอ่ะยกหูโทรศัพท์หรือว่าจำเบอร์ได้เลยนะคะตามเบอร์นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะ029423319 029423398แล้วก็1800694545แม่แล้วเอ๊ะเมื่อกี้อุ๊ยน้องแบงแอร์เพนอะไรคะอันไอ้โป๊กเนี่ยคานมันบอกโป๊กธนวัฒน์ใช่ไหมโอ้ให้หนุ่มแบบมันบอกเมื่อกี้เนี่ยพี่แบบเห็นหนุ่มโป๊ปอยู่ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงของโป๊ปธนวัฒน์นะคุณผู้ชมต้องรอติดตามเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนดังที่จะมาโชว์ในรายการเขาว่ากันว่าหน้าเหมือนโป๊ปธนวัฒน์จนเราเข้าใจผิดอ้าวจริงเหรอเพราะจริงๆแล้วเฮ้ยโป๊ปธนวัฒน์หรือเปล่าคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนเจอตัวจริงเสียงจริงต้องขอบอกนิดนึงบอกแล้วก็ให้ดูหน้ากันก่อนหนุ่มคนนี้เหมือนหน้าเหมือนโป๊ปมากแล้วตัวจริงยิ่งเหมือนมากๆเลยคุณผู้ชมคนนี้นะอู้เคยเห็นตั้งแต่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือหมู่สาวๆเนี่ยนะเก้งกวางชะนีอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมก็แชร์รูปเขาเยอะมากแล้วก็เคยไปติดตามก็แบบเฮ้ยหน้าเหมือนโป๊ปธนวัฒน์จริงๆหล่อมากแมนนี่เขาบอกว่าเป็นโป๊ป2แต่ว่ามันมีศึกหนึ่งมีคนแชร์ว่ามีศึกแย่งโป๊ป2กันแหละอุ้ยก็รอมาหน้านี้เป็นค่อยๆขยาดได้ถูกสิเออนี่แหละวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะว่าหุยหน้าตาเหมือนป๊อบธนวัฒน์เลยเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าจะเข้าสู่วงการแล้วประเด็นดราม่าที่เขาบอกว่ามีการแบบเป็นศึกปกติศึกชิงนางอันนี้ศึกชิงนายจ้าชิงป๊อบธนวัฒน์นะคะเพราะว่าเขามีกระแสนึงเขาบอกว่ามีผู้จัดการส่วนตัวก็คือพี่นายนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสังกัดนึงก็คือพี่นาชายบายนาโมโน่เขาบอกว่ามันมีกรณีพิพาทที่เป็นปัญหากันเราก็อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแย่งพบธนวัฒน์2เนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วบางกระแสเขาบอกว่าเด็กในสังกัดพี่นาเนี่ยนะก็แบบว่าไม่ใช่แค่สังกัดเขามีกระแสแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องถามจะแซ่บประมาณว่ากินเด็กประมาณอันนี้จริงหรือเปล่าแย่หรือเปล่าจริงเท็จเขาได้เดี๋ยวเขามาฮู้กันแน่นอนในช่วงหน้าเนาะและอีกหนึ่งตึมหนึ่งช่วงที่น่าสนใจนั่นก็คือช่วงที่เขาจะมาบอกในเรื่องของเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพผู้ใดที่แยกแยะบ้าวางงามตั้งแต่ภายในจนภายนอกเนาะบ้าวางจะเป็นการกินอาหารบ่เมี่ยงก็แล้วแต่เนาะจะต้องผ่านลำไส้มันบ่ลำไส้ของเจ้าจะต้องทำความสะอาดเด้อต้องบอกเลยว่ามื้อนี้ผลิตภัณฑ์โมจิน่าเนาะจะมาบอกเคล็ดลับนะว่าจะเฮ็ดจังได้เฮ็ดให้เฮามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกหน้าจ่าเจ้าสดใสขึ้นเพราะย่างพวันลำไส้ของเจ้าสะอาดย่างหูเคล็ดลับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันแน่นอนจ้าใช่แล้ว
ล้วทุกช่วงนะคะน่าสนใจห้ามพลาดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงครึ่งเลยแต่ตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากจะเห็นกันแล้วว่าป๊อป2นั้นจะหล่อเราเอาการขนาดไหนและประเด็นดราม่าต่างๆตกลงเป็นเช่นไรวันนี้เราจะเจาะลึกให้อย่างแน่นอนในช่วงหน้าเลยกับช่วงคนดังขอโชว์จนชื่นก็มีอยู่มุกเดียวแหละที่หาที่สุดแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่แน่ก็มั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็มีขัดเขินเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเก๋กะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้ก็คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันนะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องมันหน้าแก่ๆทำไมมาออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็หยิบพี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ14-15ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น45พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วคนเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่ก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนนี้หน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าแข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆก็เรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้นะคะ
่คงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ต้องเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นกระแสมากๆเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงค่ะที่หน้าตาเหมือนพี่โป๊กธนวัฒน์แบบเหมือนกันยังกระแกะนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบบกำลังเป็นกระแสซึ่งตอนนี้ค่ายนั้นก็จ้องจะฉกใกล้ค่ายนี้ก็จ้องจะฉกนะคะจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะเชิญนะคะคุณต้นศักราชนะคะที่หน้าเหมือนพี่โป๊ก2นี่แหละนะคะมาร่วมพูดคุยค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนดูแลมาด้วยนะคะก็คือเป็นโมเดลลิ่งนั่นแหละนะคะหรือว่าพี่นาชายบายนาโมโนนะคะซึ่งก็เป็นคนที่แบบว่ากำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นี่แหละมีการแบบทักแชททักอะไรแบบไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่ายังไงคุณจะฉกของฉันเหรอหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันในรายการเลยค่ะใช่แล้วนะคะเอาประเด็นนี้แชร์เลยเขาบอกว่าศึกแย่งพระเอกดาวรุ่งตกลงแล้วเท็จจริงเป็นเช่นไรต้องฟังกันจากปากฟังเป็นแบบชัดๆเลยแล้วตกลงหน้าเหมือนโป๊กจริงหรือเปล่าอ้าววันนี้ติดตามเลยนะคะต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะสำหรับพี่นาชายบายนาแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่เขาบอกว่าเป็นโป๊กสองนะคะวันนี้ต้อนรับด้วยคุณต้นศักราชศรีวังพลสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตอนแรกนะพี่นาเห็นแบบแรกเดินมาเฮ้ยโป๊กมาในรายการปรากฏว่าเอาจริงจริงผู้ชมก็คืออ่ะไม่ใช่พี่โป๊กละคือคุณต้นนั่นเองค่ะคุณต้นถามคุณต้นก่อนปกติแล้วเนี่ยมีคนทักอีกบ่อยไหมหรือมีคนทักบ่อยไหมว่าหน้าเหมือนโป๊กมากเลยก็มีคนทักบ้างครับผมค่ะครับทักบ้างใช่ครับว่าหน้าเหมือนอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วเราเองรู้สึกยังไงที่บังเอิญหน้าเป็นเหมือนกับพระเอกซุปตาร์ดังตอนนี้รู้สึกดีใจครับผมว่าเพราะพี่เขาหล่อมากใช่แต่ดีใจก็หล่อนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงถามพี่นาต่อเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่นาเองก็อยู่ในวงการการปั้นเด็กมานานหรือยังคะก็จริงๆแล้วเนี่ย
พี่ทำมาเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยพี่ทำโมเดลลิ่งเนี่ยประมาณ20ปีแล้วค่ะแล้วก็พี่ก็พักมือไปก็คือมาเป็นช่างแต่งหน้าแล้วตอนนี้ก็กลับมาดูแลน้องๆนักแสดงครั้งหนึ่งก็คือทำอยู่ที่ช่องโมโนชนที่นายแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีน้องๆที่เราดึงมาเพื่อปั้นด้วยมีเด็กในสังกัดประมาณนึงใช่ค่ะแต่วันนี้อยากทำความรู้จักครบ2อยากทำความรู้จักพี่นารู้จักพี่น้องต้นได้เราอยากจะเรียกครบ2แล้วเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเรียนอะไรมาคะผมเรียนรัฐศาสตร์ครับที่ขอนแก่นครับผมปีที่4ครับเรียนมขอนแก่นเลยหรือเปล่าคะไม่ครับผมชื่อยากนิดนึงนะมหาลัยชื่อยากนิดนึงมหาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยอะไรนะมหามกุฏครับมหามกุฏแสดงว่าต้องเป็นคนอีสานใช่ครับแต่งหน้าคมเหมือนคนว่าวล่าอะไรเลยได้ยินว่าวครับว่าวล่าเป็นอะไรครับใช่อย่างให้เช่าขอนแก่นหน่อยนึงสวัสดีครับขอติดตามผลงานด้วยนะครับเอายาวๆกว่านี้ได้ไหมคะเนี่ยยากกว่านี้ในเบอร์หน่อยนึงหน่อยนึงบังเอิญชอบยาวๆชอบยาวๆเอ๊ะยังไงคะพี่อู๋ชอบคนพูดยาวๆเออตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นประมาณนึงแล้วพี่นาไปเจอน้องต้นได้ยังไงก็พี่ไปเจอเนี่ยก็คือพี่ไปเป็นกรรมการงานประกวด JSB Campus Star Gen ปี2016เมื่อปีที่แล้วแล้วเจ้าต้นเนี่ยเขามาเนี่ยฮะตามในรูปเจ้าต้นมาประกวดฮะแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งอะฮะก็คือเข้าหนึ่งในห้าเข้าหนึ่งในห้าเราก็แล้วไปปิ๊งอะไรคะพี่นาถึงต้องเป็นเด็กคนนี้ที่แบบฉันต้องดึงมาเป็นเด็กในสังกัดให้ได้คือดูเขาเขาสิที่น่าสนใจคือเด็กคนนี้ตอนแรกเลยเนี่ยพอวันที่มาประกวดเนี่ยคือด้วยความว่า GSB ชมาสตาร์เจนเนี่ยเขาจะประกวดน้องๆนักศึกษาที่เรียนมหาลัยและทีเนี้ยเพื่อหาแบรนด์บัสเตอร์และเด็กผู้ชายอ่ะคือจะต้องเรียบร้อยนิดนึงอะฮะแต่เจ้าเนี่ยมันไม่โกนหนวดไม่โกนหนวดไม่โกนเขาก็คือก็จะเป็นแบบนี้ใช่ก็จะมั่นในมุมของเขาพี่ก็ไปถามเขาว่าโกนหนวดได้ปะคำแรกที่เขาตอบกลับมาคือทำไมผมต้องโกนเห็นเขาเงียบๆเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะทำไมผมต้องโกนนี่ก็ดีใจเออได้เดี๋ยวจัดเองก็เขาลอง5คนก็คือไม่ได้ตำแหน่งแต่ถ้าเขาได้โกนหนวดนะมีตำเลยนะอ้าวอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ได้นะพี่นาคือมารู้ตรงหลังไงว่าไม่โกรธว่าเขาจะแบบไม่มั่นใจกลัวหน้าตัวเองอ้วนค่ะหน้าเล็กเท่าฝ่ามือเองกลัวหน้าอ้วนนี่เท่ากับ2หน้าพี่เลยนะช่วงนี้กลัวหน้าอ้วนอ้วนแล้วใช่ครับทำไมถึงจุดเริ่มต้นของการคิดไว้หนวดไว้เคราคือจริงๆเนี่ยพึ่งขึ้นครับประมาณปีหนึ่งครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีครับมีแต่ตรงข้างล่างตรงนี้แล้วมันพึ่งขึ้นมาแล้วทำไมมันพึ่งขึ้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขึ้นมาปุ๊บก็เลยชอบเลยครับก็เลยไว้เลยใช่มั้ยไม่ครับไม่อ๋อพอขึ้นปุ๊บก็ชอบแล้วพอพี่นาบอกให้โกนทำไมคุณไม่โกนไม่โกนคะเขาจะปั้นคุณทำไมโกนทำไมถึงต้องโกนคือช่วงที่พี่นาโทรหาผมช่วงนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเป็นพี่เขาด้วยซ้ำพี่คือแบบผมเลยไม่เชื่อไงแต่เลยแบบไม่โกนดีกว่าไม่โกนดีกว่าแล้วตอนนี้ก็เจอเขาแล้วนะเขาเป็นตัวเขานะเขามีเด็กในสังกัดก็คือพี่นาคาอะไรนะชายบายนาตัวจริงคะทำไมคุณยังไม่โกนอย่างนั้นไหมถ้ารู้ว่าเป็นพี่เขาผมโกนให้พี่แต่ตอนนี้ไม่ให้โกนแล้วแต่ตอนนี้พี่นาบอกฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันชอบแบบนี้แหละเอาแบบไม่โกนนี่แหละทีนี้ถามก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับพี่นามีผลงานอะไรบ้างที่เรามีก่อนหน้านี้มีไหมตอนนี้มีถ่ายทำซีรีส์เสร็จแล้วครับแต่ทางช่องโมโนตัวที่นายครับอ๋อแต่นี่คือมาอยู่กับพี่นาแล้วอยู่แล้วใช่แต่ก่อนนั้นก็เขาอยู่ขอนแก่นก็ยังทำแบบก็เล็กๆของเขาว่าฮะก็มีเดินแบบมีอะไรของในจังหวัดเขาอะไรเงี้ยถ่ายแฟชั่นอะไรแบบเนี้ยฮะแต่พอมาอยู่กับพี่นาปุ๊บมีผลงานอะไรบ้าง MV อันแรกเลยอันแรกใช่ MV ของใช่เป็นพระเอ็มวีของพี่โอโพลาริกแค่ไหนแค่นั้นน้องต้นคะคือน้องต้นก็อยู่ในวงการแล้วพี่ก็ใฝ่ฝันอยากจะมีพระเอก MV แบบหล่อๆแบบนี้ไหนลองเล่นคู่กันแบบว่าใน MV เนี่ยเขาเล่นประมาณไหนยังไงคะแบบว่าก็คุยกันใน MV ก็คือคุยกันครับว่าคือผมไปส่งแฟนผมเนี่ยให้แฟนใหม่อะไรประมาณนี้ครับอ๋อสมมติว่าพี่เป็นแฟนต้นพี่งานเนี่ยเป็นผู้ชายใหม่ของพี่ไอ้ต้นมาส่งในรถผู้ชายใหม่ตอนเดียวในเอ็มวีเนี่ยเขานั่งกันอยู่บนรถอ๋อนั่งอยู่บนรถใช่แล้วยังไงคะก็แบบเหมือนกับว่า
คือผู้หญิงก็ไปแล้วอะไรแบบนี้จะไปก็คือขับรถไปส่งอะไรประมาณนี้จะบอกว่าพี่อู๋นั่งไกลหนูนั่งใกล้มันเสมือนว่าอยู่ในรถได้ง่ายกว่าอ่านได้ลองเป็นนางเอกได้ไหมเสมือนเป็นนางเอกแล้วนี่เคยประมาณว่าฉันกำลังจะไปหาผู้ชายใหม่แล้วใช่ไหมแล้วแบบผมก็ชวนกินข้าวไงครับคือจะกินข้าวไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือผู้หญิงก็แบบตอบว่าไม่กินแล้วจะไปอย่างเดียวเลยไม่ฉันมีนัดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะผมก็คือขับรถไปก็ร้องไห้ไปประมาณนี้ครับโอ้ยร้องไห้ด้วยร้องออกไหมตอนนั้นร้องออกไหมไม่ออกไม่ออกตื่นเต้นไงเอ็นดีแรกตอนซ้อมนี่คือตอนซ้อมไม่ออกพี่ตอนซ้อมพอไปเล่นจริงไม่ออกมันยากสำหรับเราไหมเพราะว่าเอาจริงๆนะเท่าที่อู๋สัมผัสตัวของคุณต้นคือเห็นต้นเนี่ยในหลากหลายมุมมองก่อนหน้านี้พี่เคยติดตามเคยไลฟ์ใช่ไหมแล้วมีสาวๆมีคนโอ้ยชนีเก้งกวางเยอะแยะมากมายที่ติดตามเราตอนนั้นเราดูแบบเป็นคนที่เหมือนแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองก็น่ารักดีแต่พอมาเจอตอนนี้เหมือนแบบอาจจะเกรงความสวยของพี่หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนดูเป็นคนเรียบร้อยพี่อยากจะรู้ว่าตัวตนต้นจริงๆเป็นยังไงเป็นคนไม่ค่อยพูดครับไม่ค่อยพูดแต่รักหมดใจอ๋อเหรอเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทำไมเวลาไลฟ์พี่รู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบคุยเก่งไงก็มันไม่เห็นคนบางทีไม่เห็นแบบไม่เห็นหน้าพี่อะไรเงี้ยใช่ครับไม่คือบางทีเวลาไลฟ์เราไลฟ์คนเดียวใช่ไหมใช่ครับเราอยู่คนเดียวครับใช่ครับคนเดียวถ้าเราไม่พูดไม่มีใครพูดแทนเราอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอาเป็นว่าพี่เข้าใจว่าถ้าเกิดต้นเจอคนสวยแล้วต้นจะแบบพูดไม่ออกว่าจริงๆแล้วแสดงว่าตัวตนของเราจริงๆเนี่ยเราก็เป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ครับไม่ค่อยพูดแล้วพี่นาเห็นแววอะไรในตัวน้องในเมื่อน้องบอกน้องไม่ค่อยพูดยิ่งถ้าเกิดกับคนแปลกหน้าน้องต้องไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพี่นาเห็นแววอะไรว่าฉันต้องปั้นคนนี้ฉันจะเอาคนนี้มาเป็นเด็กในสังกัดคือเมื่อก่อนเนี่ยต้นจะยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้คือแรกๆคือเป็นคนที่เงียบมากคือไม่ค่อยพูดหรอกฮะก็มาเจอเนี่ยบ่นตลอดเนี่ยเจอแบบนี่พูดเยอะคุณแม่ค่ะแล้วก็เลยตามอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบบอกว่าขี้บ่นมากขี้บ่นมากคือจะห้ามจะโน่นนี่นี่นั่นหมดอะไรแบบนี้คือเห็นเงาเขาว่าเด็กคนนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนช้างตัวนึงที่อยู่ในป่าเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าใช่ใช่ใช่เราก็เออเอามาคือต้องเอาออกจากป่ามาแล้วใช่ไหมเอาออกจากป่ามานิดสงสารที่เขาดีสงสารอุ้ยเธอฉันยิ่งใหญ่ใหญ่ยกประเด็นนี้ที่ไม่เพราะมันมีประเด็นใช่มันมีประเด็นว่าพี่นาเนี่ยนะทำศึกเปิดศึกกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่ามีนามอักษรย่อไม่ต้องอักษรย่อบอกชื่อเต็มแล้วเขามีข่าวอยู่อาจารย์เบียร์เขาบอกว่าพี่นาเนี่ยนะเปิดศึกกับอาจารย์เบียร์แย่งป๊อป2เรื่องจริงไหมคะมันก็ตามข่าวอะฮะเอาจริงๆเนาะยังไงคะแสดงว่าเขาเรียกอะไรถ้าไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้หรอกเนาะถูกต้องพี่นาตอบถูกนะคะตอบตรงว่าเขาบอกว่ามีอาจารย์เบียร์เนี่ยทักแชทไลน์น้องมาค่ะแล้วเกิดปัญหาคือไม่ได้ทักแชทไลน์หรอกก็คือว่าไอ้เจ้าเนี่ยด้วยความนางเป็นคนซื่อค่ะแล้วนางแบบเห็นว่าอาจารย์เบียร์กับพี่เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันใน Facebook เรื่องของเรื่องคืออาจารย์เบียร์ทักอะไรเธอไปนะอินบ็อกมาบอกว่ามีงานที่ภาคใต้ครับว่างไหมอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เห็นแบบแกเป็นเพื่อนใน Facebook กับพี่นาก็เลยคิดว่าแกคุยกันแล้วเนี่ยก็เลยตอบว่าว่างครับประมาณนี้ครับแต่แล้วยังไงต่ออาจารย์เบียร์ไปคือไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับพี่แบงเราดูหน้าจอนิดนึงนี่คือสิ่งที่คุยกันอันนี้คือพี่แคปหน้าจอส่งให้เพื่อนว่าเออเนี่ยดูซิโทษนะฮะหยาบคายนิดนึงอาจารย์เบียร์มันเอากูแล้วเราเป็นเพื่อนกันในเฟซใช่ไหมเหมือนว่านางเอากูแล้วล่ะเล่นกับกูแล้วก็เลยแคปส่งให้เพื่อนดูว่าเนี่ยฉันทักไลน์ไปหาอาจารย์เบียร์แล้วนะว่าหล่อนปาดฉันจริงหรือเปล่านางก็ตอบมาว่าเด็กมาเองค่ะเดี๋ยวขอข้อความใช้อีกรอบก็หนึ่งว่าแบงค์เป็นพี่นาฉันเป็นอาจารย์เบียร์โอเคเนี่ยอาจารย์เบียร์ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งขาวคือพี่ค่ะพี่เป็นนางเอกที่ต้องขาวเดี๋ยวฉันเป็นพี่นาแล้วกันหล่อนจะปาดฉันใช่ไหมหล่อนจะปาดฉันใช่ไหมเด็กมาเองค่ะค่ะไม่ได้ปาดไม่ได้ปาดนะอย่าเพ้อนะคะอย่าเพ้อนะคะเด็กบอกว่าอยากได้อีเวนต์อะไรอย่างนี้สงกรานต์นี้แต่เขาบอกฉันว่าหล่อนนะชวนนะคะน้องลงได้ด้วยได้ด้วยลงใต้ด้วยน้องครับอยากไปเที่ยวน้องต้นอยากไปเที่ยวพอดีกรุณาติดต่อผ่านผู้จัดการนะคะน้องไม่เคยพูดถึงขอเจาะก่อค่ะนี่คือก็มีการดวลทางแชทไลน์มาละอืมค่ะก็
มันก็ตามนั้นน่ะค่ะแล้วพี่ก็ทักไปถามก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็คือทักไปถามเฉยๆว่าหล่นจากปากฉันใช่ไหมคือเป็นเหมือนภาษาคนแบบเหมือนเรารู้จักกันนะเนาะแล้วก็หล่นจากปากฉันใช่ไหมแต่ก็ตอบมาว่าก็ตามนั้นตามนั้นคือตกลงแล้วไปๆมาพอพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยได้ใจความว่าเป็นยังไงบ้างคือก่อนที่พี่จะไลน์ไปหาเขาเนี่ยคือพี่เห็นใน Facebook เขาอยู่ดีเขาเอารูปไอ้เจ้าต้นเนี่ยไปลงใน Facebook แล้วไปบอกว่าเนี่ยฝากฟังน้องต้นหน่อยเด็กใหม่หน้าตาดีไหมคือเราก็เอ๊ะเอายังไงยังไงคือมันเป็นเด็กของเราแล้วทำไมคุณอยู่มาขึ้นอย่างนี้เหมือนแบบกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเด็กตัวเองใช่เหมือนเด็กตัวเองเราก็เอ๊ะอีนี่อะไรทั้งที่นางก็รู้ว่าพี่เป็นคนปั้นต้นมาตั้งแต่ต้นคือเพื่อนใน Facebook รู้ว่าทุกคนที่รู้จักเนี่ยคือจะรู้แล้วว่าพี่เอาเด็กคนนี้มาอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยนางก็ไปเอาลงแล้วประจวบเหมาะกับว่าพี่ถามเจ้าต้นว่าเนี่ยเดินดูสิเห็นไหมอาจารย์เบียร์มันโพสต์เขาเป็นเด็กเธอไปเป็นเด็กเขาฝากงานต้นมันก็เลยเล่าให้พี่ฟังว่าเนี่ยพี่เขาก็ทักมาใช่พี่เขาก็ทักมาว่ามีงานที่ใต้อีเวนต์สงกรานต์ว่าว่างไหมช่วง12-13อ่าฮะซึ่งไอ้เจ้าต้นเนี่ยก็คิดว่าคุยกับพี่แล้วซึ่งจริงพี่ไม่ได้คุยก็ตอบไปว่าว่างครับอะไรแบบนี้คือด้วยความนางเป็นคนอีสานคือนางเป็นคนนางไม่เคยไปใต้นางก็แบบมีความอยากไปด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยแล้วตกลงได้ไปไหมคะไม่ได้ไปไหมคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวนะดูนะคุณแม่เราไม่กล้าไปเลยค่ะคุณแม่หันมาถามแบบว่าจิกมากเนี่ยโกรธของขึ้นแหละแล้วฝั่งนั้นพอรู้ว่าเขามีปัญหากันปะกันแล้วแหละคราวนี้เราเองรู้สึกยังไงในตอนนั้นก็ตกใจพี่นึกว่าเขาเป็นเพื่อนกันอะไรไปใช่ครับเขามีปัญหากันแรงถึงขั้นไหนในตอนนั้นอะก็เคยเจ้านี่ก็กลัวตอบเรารู้สึกแบบผมก็เลยบอกให้พี่นาเนี่ยเป็นคนคุยเองอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อคือผมไม่รู้จริงๆเราก็ตอบไปตามที่พี่เขาถามมาเลยผมก็นึกว่าเป็นเพื่อนพี่ครับคือปกติเนี่ยเวลามีงานอะไรติดต่อเข้ามาเนี่ยต้นก็จะบอกพี่ทุกครั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาลืมด้วยอะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเฮ้ยว่าพี่นาจะไม่รู้อะไรแบบนี้แต่ก็เคลียร์กันแล้วค่ะแต่อาจารย์เบียร์ก็เคลียร์กันละก็คุยกันเคลียร์กันแล้วใช่ไหมใช่ใช่หลังจากมีข่าวออกมาเนี่ยพี่ก็เคลียร์ก็เหมือนกับว่าโทรไปคุยว่าตกลงยังไงอะไรแบบนี้นางก็บอกอุ้ยตายแล้วคือนางจะเรียกว่าอีแก่ก็คือส่วนตัวคือจริงๆก็คือถามว่าสนิทกันไหมก็สนิทกันแต่แบบเขาบอกอีแก่อะไรเนี่ยทำไมเป็นข่าวอะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะตกลงก็เคลียร์กันแล้วกับอาจารย์ดีก็เคลียร์ค่ะก็โอเคตอนนี้ก็ให้อภัยเข้าใจกับเกี่ยวกับประเด็นต้นแล้วถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดไหมแบบว่าประมาณว่าฉันมีเธอไม่มีฉันหรืออะไรแต่หักถึงขั้นนั้นไหมคะตอนแรกเลยนะเหี้ยมากแบบขึ้นมากเนี่ยคือขึ้นมากเราก็แบบอีนี่กูไม่ครบแล้วอะไรแบบนี้คุยกับเพื่อนคือที่แคปหน้าจอไลน์ส่งไปให้เพื่อนเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วไงว่าอาจารย์เบียร์นางแบบคือนางจะชอบแบบนี้แหละชอบทำตัวเป็นเขียดตาปาดชอบปาดคนนู้นคนนี้ตลอดอะไรนี้เด็กแต่ละคนของนางก็คือปาดมาทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ก็พูดตรงๆนะอันนี้ในเมื่อออกรายการแล้วนะคะอันนี้น้องจะไม่ยุ่งนะคะอาจารย์เบียร์แล้วก็พี่นาแต่ว่าเอาเป็นว่าก็มีซัมติงกันมาก่อนก็นิดนึงเลยเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนไงเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นนางฟ้าประมาณนั้นนะคะน้องต้นต่อไปนี้ต้องบอกคุณแม่ก่อนนะคะบอกค่ะคือจะบอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์แหละเนาะน้องต้นก็คืออาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องยังไงนะต่อไปก็คงรู้แล้วล่ะใช่ไหมต่อไปคงไม่ไปแอบรับปากใครต่อกับคนอื่นก่อนถามแม่ใช่ไหมคะลูกต้องบอกทุกครั้งต้องบอกทุกครั้งนี่คุณแม่แอบงอนแอบงอนเดี๋ยวเป็นข่าวอีกนะที่ค้อนกันอะไรยังไงตกลงประเด็นนี้ผ่านไปแต่อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งกระแสเขาก็เมาส์เขาก็ลือกันให้แซ่ดทั้งวงนอกทั้งวงในเขาก็บอกว่าพี่เบียร์เนี่ยพี่นาเนี่ยนะประมาณว่าเห็นน้องหล่อๆดึงมาในสังกัดไม่ใช่แค่ดึงแค่จะปั้นชอบกินเด็กในสังกัดด้วยจริงไหมคะคุณแม่คะเขาเมาส์กันให้แซ่ดนะคะเดี๋ยวพี่อุ๊โดนกินหรือยังคะจะกินกันหรือยัง
ือเอาจริงๆนะคือตั้งแต่ทำงานมาในวงการในเนี่ยที่บ้านเด็กดูแลเด็กน้องๆมาเนี่ยนี่จะบอกกับตัวเองเสมอว่าเด็กทุกคนเหมือนลูกเราเอาเข้ามาจากอกพ่ออกแม่เนี่ยนะฮะพ่อแม่เขาฝากฝังให้เราดูแลเนี่ยก็เสมือนเราเป็นแม่คนหนึ่งอะฮะนะคะไอ้เรื่องความคิดว่ากินเด็กอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นกระเทยคนอื่นไม่รู้โมเดลลิ่งคนอื่นพี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผู้จัดการคนอื่นพี่ไม่รู้แต่สำหรับตัวพี่เนี่ยพี่ไม่กินพี่ไม่ทำเพราะว่าเราถือว่าเด็กคนหนึ่งที่เราปั้นมาก็เหมือนเราคลอดเขามาเนาะถ้าถามว่ามันหล่อไหมคนอื่นมองว่าเจ้าต้นหล่อนะแต่สำหรับพี่เนี่ยแหมก็หล่อแหละแต่เขาเป็นลูกเราใช่ก็เลยโดนตลอดคือไม่มีความรู้สึกทุกคนเพราะคือพี่ทำดูแลน้องไม่ใช่เฉพาะผู้ชายคือพี่เนี่ยพี่มีผู้หญิงด้วยแล้วน้องๆนักแสดงที่ช่องเนี่ยก็คือเราดูแลน้องๆที่มาอยู่ในช่องเนี่ยนะคะในส่วนของช่องอะนะไม่เกี่ยวส่วนตัวก็คือเราก็ต้องดูแลพ่อเหมือนพ่อแม่เขาฝากฝังค่ะฮะพวกนั้นก็ดูแลยิ่งกว่าดูแลเด็กผู้หญิงนะฮะนะฮะผู้ชายก็ปล่อยตามมีตามเกิดบ้างตามมีตามเกิดใช่ดังนั้นก็เหมือนกับเป็นลูกไงลูกสาวก็ยังใช่ใช่นี่ล่าสุดนี่ไปงานมาเมื่อวันศุกร์ค่ะวันที่10วันศุกร์งานประกาศรางวัล M Thai Top Talk About นี่คือเด็กที่อยู่ในสังกัดใช่ก็เป็นน้องๆอันนี้เป็นน้องๆโมโนทาเลนต์ในสังกัดของช่องโมโน29ค่ะค่ะสังกัดโมโนทาเลนต์ก็คือที่ดูแลน้องๆในส่วนนั้นด้วยทีนี้ถามน้องต้นนิดนึงดูกับคุณแม่น่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่อยู่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยต้นอยู่มามันเกือบปีเนาะเกือบปีเพราะว่านี่เดี๋ยวจะประกาศประกวดรุ่นใหม่ละคุณแม่ดุไหมคะคีย์บอร์ดนิดนึงครับคีย์บอร์ดนิดนึงไม่มองหน้า ไม่มองหน้านะมองหน้าเดี๋ยวมันไม่กล้าพูดส่วนมากจะบ่นเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็บ่นเรื่องงานบางทีเนี่ยผมอัพรูปบนเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีถอดเสื้อเงี้ยครับผมก็ถามก่อนว่าอัพได้ไหมแต่ถ้าเกิดพี่เขาไม่พอใจเนี่ยด่าผมโดนด่าต้องถามคุณแม่ก่อนจริงจะบอกว่าเนี่ยคือทุกสังกัดเขาก็จะมีนะเพราะมันต้องมีการสกรีนก่อนว่ารูปไหนลงได้คำพูดไหนที่ควรลงอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจอันนี้คือเข้าใจคุณแม่ไหมคะลูกเข้าใจเข้าใจนะแล้วแกก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็อธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรเหมือนเรื่องแฟนเรื่องผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็จะพูดตลอดเป็นผู้ชายอ่ะยังไงมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะค่ะน้อยยิ่งแบบพอเหมือนเขาเริ่มมีผลงานเนี่ยผู้หญิงก็วิ่งเข้าใส่อ่ะก็บอกว่าทำงานก่อนนะไม่ต้องมีผลงานหรอกหน้าตาแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนก็ต้องวิ่งเข้าหาแต่เดี๋ยวพี่นาต้องถามน้องก่อนปกติแล้วเนี่ยมาเป็นเด็กในสังกัดพี่นาน้องต้นพี่นาเคยห้ามไหมว่าห้ามมีแฟนนะเดี๋ยวมีแฟนกระแสตกอย่างเงี้ยเธอห้ามมีนะห้ามเปิดตัวนะมีไหมพี่นาบังคับนะไม่ห้ามมีครับไม่ห้ามครับไม่ห้ามมีไม่ห้ามมีแต่ห้ามเปิดเผยแต่ก็มีขอบเขตมันอยู่มีขอบเขตได้อยู่นี่คือมีแฟนได้แต่ไม่ได้ให้แฟนมาเป็นใหญ่ถูกไหมฮะผู้ชายเด็กเดี๋ยวนี้ห้ามไม่ได้หรอกไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราห้ามให้เขาไม่มีแฟนไม่ได้หรอกฮะแต่ว่าอย่าเอาแฟนมาเป็นใหญ่ให้มาเสียงานถูกไหมฮะค่ะแล้วสรุปตอนนี้มียังคะไม่มีพี่ได้กอดไปสมัครเขาก็มีคุยอะไรค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมีบ้างแต่มีคุยแต่ยังอาจจะไม่ถึงขั้นแฟนมากกว่าเพื่อนยังไม่ใช่แฟนอะไรอย่างนี้นะคะน้องต้นชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนอ่ะแบบพี่อู๊ดหรือแบบพี่แบงขาวๆครับขาวๆเราก็มีสิทธิ์นะขาวแล้วชอบคนแก่ไงชอบขยำนี่แหละถ้าชอบเล่นของสูงนี่อาจจะมาทางนี้ได้นะคะชอบขาวๆชอบยังไงอีกลูกแบ๊วๆหน่อยครับแต่แบ๊วแบ๊วพี่อู๋ได้อยู่แค่นั้นแบ๊วๆได้แล้วค่ะจะไม่ได้แล้วแก้น้องกล่องนิดนึงพี่อู๋ต้องไปทำแล้วล่ะแค่นั้นเห็นไหมสูงมาสูงมาแก้ปองแก้ปองเฮ้ยแบ๊วด้วยปองด้วยคือสเปคเขาเนี่ยสเปคเขาสเปคต้นไม่ใช่พี่เลยเห็นไหมเขาบอกผิวขาวโอ้ยดำมากตาแบ๊วๆฉันไม่แบ๊วเลยมากเดี๋ยวพ่อเจนเริ่มสบายใจทีนี้ถามเรื่องสเปคไปแล้วค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่สเปคแต่ดีกับเรามากๆจะเลือกดีหรือจะเลือกสเปคเพราะว่าหนุ่มๆเขามีสิทธิ์เลือกไงต้องถามนะฮะไม่ใช่อะไรเราจะได้แบบว่าเผื่อมีแนวมาทางเราบ้างจ้าเลือกดีดีกว่าครับเลือกดีดีกว่านะถ้างั้นแบ๊วตกไปค่ะนี่แบ๊วด้วยเป็นคนดีด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ดีดีด้วยแล้วก็สปอร์ตกทม.ใจดีอยากได้ไหมบอกเจ๊กทม.นี่คืออะไรกระเทยไหมอันนี้เราวันนี้ถามที่เข้าใจอย่าปอดมากเดี๋ยวคุณแม่เคืองคุณแม่อยากจะให้ลูกชายโฟกัสที่งานน้องแบงค์เรากลับมา
ที่เรื่องของผลงานกันต่อตอนนี้น้องต้นก็มีผลงานแล้วในวงการบันเทิงมีอะไรบ้างอีกรอบนึงค่ะมีซีรีส์ครับเพชรฆาตตาเพชรครับแล้วก็กำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่ครับตอนนี้ภาพยนตร์ภาพยนตร์ซีรีส์เห็นว่าถ่ายจบไปแล้วปิดกล้องไปแล้วใช่ซีรีส์ปิดกล้องไปแล้วค่ะเป็นตำรวจค่ะฮะรับบทเป็นตำรวจก็คือเป็นซีรีส์แนวสืบสวนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะของทางช่องบนตัวทวีตี้นายส่วนภาพยนตร์เนี่ยก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะเป็นแนวย้อนยุคนิดนึงค่ะเป็นแนวย้อนยุคนิดนึงมีฟันดำด้วยอ่ะฟันดำโอ้ยเหมือนโป๊ะมากจริงๆใช่มีความแบบยากไหมคาแรคเตอร์เราเป็นประมาณไหนคะในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นทหารในหมู่บ้านครับโลกไปสู้กับพม่าอะไรเงี้ยครับค่ะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวโดนด่าประมาณหนึ่งประมาณอย่าเก่งมากไม่ได้มาติดตามนะคะค่ะแต่ว่าดูใน Facebook Live นี่อะไรคะพี่บอกกัสซุปตามาอะไรคะเด็กที่สังกัดเจนาน่ากินมากนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่บอกกัสนี่นักข่าวนี่นางจะกินอีกแล้วใช่ไหมนักข่าวนะระวังนะแล้วนี่นั่งแชทอยู่ไม่พอนะแล้วนี่อะไรคะมานั่งอยู่ตรงนี้คืออะไรคะพี่บอกกัสคะวันนี้มีงานพี่บอกกัสใส่ต้องหอเก้าอี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ให้พี่โบกัสเข้ามาเมาด้วยดีกว่าคือไม่ได้เชิญมาออกรายการแต่ว่าเรานี่คือน้องเป็นเด็กในสังกัดพี่นาแล้วพี่โบกัสนำมาเฝ้าเชิญเลยค่ะพี่นาเชิญพี่โบกัสค่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขยับให้พี่โบกัสนั่งนิดนึงแต่วันนี้คือบอกว่าโปรดิวเซอร์ไม่ได้เชิญพี่โบกัสมาแล้วในสคริปต์ก็ไม่มีพี่โบกัสนี่คือคุณแม่เปิดแล้วค่ะจะบอกว่าสารแหน่มาสารแหน่มาเหรอคะตายแล้วฉันไม่ได้ทำผมอะไรเลยอะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่สดๆค่ะคุณแม่นี่คือมาตั้งมาแอบดูใช่ไหมรายการแกล้งอ่ะดูสิผมไม่ได้ทำแบลมาแล้วคุณแม่แบลจะอันนี้คือแบบไม่ได้เซ็ตอะไรเลยนะไม่ได้แต่ดูเด็กกว่าปกติด้วยนะแบบใสๆไม่เชื่อค่ะน้องต้นดูสิเป็นไงบ้างคะวันนี้นี่สเปคงานขาวจ้ำฝ่องชอบกวนๆไหมคะลูกนี่นะไม่เคยเจอก็แบบตัวไม่เคยเจอพี่บวกการไม่เคยเจอเขาก็เห็นกันเจอครั้งแรกมาแล้วทำไมพี่บวกการมาแบลเลยวันนี้อะไรนะมาแบลมาเลยก็คิดดูว่าจะไปจริงๆแล้วจะมาหาแม่มาหาเจนาอะไรอย่างนี้นะช่วยคุณพี่ประเด็นหน่อยค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ต้องถามพี่โบกัสคือในฐานะที่คร่ำรวยในวงการเห็นหนุ่มหล่อมาก็เยอะมาเจอน้องต้นแบบในพี่โบกัสมองยังไงบ้างคนนี้ผ่านไหมอนาคตในวงการเป็นยังไงในสายตาไม่แต่ก่อนที่จะถามผ่านเนี่ยเขาถามข่าวก่อนถามจริงๆข่าวที่ออกมาที่สร้างกระแสหรือเปล่าคะประเด็นนี้ต้องให้คุณแม่โบกัสเนี่ยเป็นคนขยี้เนี่ยคือเอาจริงๆนะไม่รู้จะสร้างไปทำไมไหมครับนะสร้างไปทำไมอะทุกวันนี้กระแสก็พออยู่แล้วมะแล้วตีกันจริงไหมคะถามจริงก็ตามข่าวตามข่าวคืออะไรคะก็ตีกันตีกันไหมแต่ก็ไม่ได้ตีกันแบบโอ้โหรุนแรงแต่แค่แบบเป็นเธอพอใจปะล่ะแต่จริงๆนะคะถ้าเลือกอยู่น่าจะเลือกอยู่กับจานเบียร์นะคะเพราะว่าจานเบียร์เนี่ยเขามีงานให้เด็กจริงๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไว้ขานิดนึงนะฮะขอหน้าขวัญหน้านิดนึงเคยเห็นข่าวอาจารย์เบียร์ตามหน้าเว็บหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆไหมคะทั้งต้นขาผมไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นด้วยคือยังไงพี่โฟกัสคะถ้าน้องไม่เห็นนะเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงอะไรนะงานจริงแต่เป็นงานแบบ5บาท10บาทนะคะพูดไม่ออกนี่เธอเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นอีกอะไรนะเพิ่งเคลียร์ไปแล้วเนี่ยอ๋อเคลียร์แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างติดจริงกดจริงกดจริงแล้วถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์เบียร์ติดต่อผ่านทำไงคะก็เงียบเลยก็คือเลสุดฤทธิ์ก็ไม่ปล่อยไปก็ถามว่าก็ต้องจ่ายค่าตัวมาใช่ไหมก็ต้องจ่ายค่าตัวมาก็คือฉันไปด้วยถ้าฉันนะคะอาจารย์เบียร์ขากล้องไหนคะกล้องไหนคะแล้วไปถามอาจารย์เบียร์ไหมคะว่าเด็กในสังกัดเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องมาแย่งอีกอย่างเงี้ยเด็กในสังกัดไม่พอใช่ไหมใช่คือเด็กในสังกัดนางอ่ะเยอะอย่างเด็กหรือสามีอันนี้น้องจะไม่ยุ่งนะคะไม่จะไม่ยุ่งไม่อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากโมเดลลิ่งเนี่ยเขาชอบกินเด็กในสังกัดไงสังกัดนี้กินไหมคะไม่กินโบกัสดูพี่เพิ่งโพสต์ไปเห็นปะมันเกิดอะไรขึ้นคะก็ไม่รู้สินะถ้าไม่มีมูลก็เหมือนที่บอกหมาไม่ขี้ฉันโพสไม่ได้ว่าไม่แปลว่ามีโมเดลลิ่งกินเด็กในสังกัดจริงๆก็ไม่รู้ไม่พูดอันนี้เดี๋ยวเป็นข่าวอีกเคยโดนเจ๊น่าลวนลามมากไหมคะเคยครับไม่เคยอยู่กับเขานี่กฎเหล็กมีอะไรบ้างไม่มีกฎครับ
ขาดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าจนกางเกงในเลยไหมคะโอ้ยขนาดนั้นอ้าวก็เราถามทุกคนเนาะโมเดลลิ่งเขาจะดูตั้งแต่กางเกงในเลยเพราะอะไรแม้บางทีไปงานไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถอดออกมากางเกงในยางมันย้วยทำไงล่ะคะเขาก็มาว่าได้นะคนนี้เขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เช็คยันกางเกงในใช่ไหมไม่ได้เช็คยันอะไรก่อนดูที่โบกัสจะดูแลถึงขั้นนั้นเราต้องดูสิเพราะอะไรรู้ไหมดูหมดว่ากางเกงในเนี่ยใส่สีอะไรเนี่ยเพราะเวลาสมมติว่าไปงานเดินแบบหรือไปงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็ต้องแก้ผ้ากันในห้องฉันจะเห็นหมดของดาราหลายคนก็เห็นฉันก็ยืนดูเขาแก้ผ้าฉันก็ตัดเก็บกางเกงสีแดงอะไรนี้ก็ไม่เหมาะนะผู้ชายมันก็ต้องดูให้มันดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสาบานว่านั่นคือการดูแลอ่ะพระเอกชื่อดังฉันก็เห็นมาหมดเวลาเขาแก้ผ้าอยู่ในห้องแต่งตัวฉันก็ดูหมดฉันจะสังเกตหมดว่าโมเดลลิ่งเขาดูแลไหมผู้จัดการส่วนตัวดูแลดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่กางเกงในสีอะไรเพราะนางไม่ค่อยใส่กางเกงในเชื่อไหมไข่เชื่อไหมคะใส่บ็อกเซอร์วันนี้ว่าทำไมตุงไม่หยุดเลยแซวเล่นวันนี้น้องต้นอาจจะตัวปรุกประหน่อยนะคะเพราะว่าโดนแทะลมตลอดเวลาเลยนะคะแต่เดี๋ยวตอบคำถามน้องก่อนดูเห็นหน้าน้องต้นแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเด็กคนนี้คะหล่อน่ารักหล่อเลยใช่ไหมคะจริงๆเราเห็นเขาตั้งแต่ในอันนี้แล้วเขาเล่นสิทธิ์ของโมโนอ่ะเรื่องอะไรไม่รู้เพราะเราตามเด็กโมโนหลายคนเด็กโมโนชอบโทรบอกว่าพี่รับการกินข้าวกับหนูไว้เลยเดี๋ยวเราเล่นเด็กโมโนมีแต่น้องๆในสังกัดที่โมโนนี่มีแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายสมัยผู้ชายไงผู้ชายใช่ไหมสมัยนักร้องอีโบนอะไรนะเอออย่าไปพูดเลยพอละอุ้ยอันนี้วงในจริงด้วยเลยบอกแล้วเรารู้ลึกยิ่งกว่าใต้เตียงนะแต่ตอนนี้ก็มีแต่น้องสาวๆใช่ไหมพี่โบกัสมีอะไรที่อยากจะแบบถามพี่นามีกระแสอะไรที่มันแบบคลุกคลุ่นไปอยู่ใต้เตียงมาแล้วอยากรู้ถามได้เลยนะคะบุญเราถามหมดแล้วถามอะไรดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูหน้าด้วยหันไปมองจริงๆสองคนนี้เป็นสัญญาใจหรือสัญญาล่างคะสัญญาใจด้วยเพราะสัญญาล่างก็มีส่วนหนึ่งเนาะก็คือกันเอาไว้เพราะเดี๋ยวนี้โลกสมัยนี้มันน่ากลัวเราก็ต้องมีสัญญาร่างบ้างจริงๆพอน้องเริ่มมีกระแสเนี่ยในวงการมันจะเป็นอย่างนี้เลยว่าบางทีเขาเรียกว่านักปั้นที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยชอบมาฉกใช่แล้วถ้าวันหนึ่งกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะเรามีสัญญาร่างและอย่างสัญญาใจที่เรามีให้กันสัญญาร่างยังฉีกได้เลยไม่เห็นหรอคะฉีกได้เธอจ่ายฉันมาล้านหนึ่งเดี๋ยวใช้เธอฉีกไม่เคยแล้วเคยเจอไหมคะอย่างขออนุญาตนะคะขออนุญาตพูดถึงพี่โกโก้เห็นไหมฉีกตั้งหลายคนไม่เห็นหรออ๋อเอออย่าไปพูดถึงเขาเลยเขาสบายแล้วเดี๋ยวถามน้องต้นหน่อยน้องต้นเซ็นสัญญากับทางพี่นางกี่ปีคะ3ปีครับ3ปีทั้งหมดแล้วต่อหรือไม่ต่อคะต่อคะอยู่ที่พี่นาจะมีผลงานให้ผมมากน้อยแค่ไหนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปวันนี้เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเป็น10ปีเปลี่ยนเลยฉันบังคับเซ็นจับมือเซ็นเลยนี่3ปีช่วงไม่ทันแล้วล่ะกลัวนี่เวลาหมดลงแล้วเนี่ยหมดแล้วพี่ผมไม่เชิญมาตั้งแต่แรกล่ะจะได้ทำผมสวยเลยปกติเขาไม่ได้จะเชิญมาแต่วันนี้พี่โฟกัสมาเองไม่สารแน่อยากมาจริงๆที่นี่เป็นเหมือนบ้านแล้วตอนนี้ใช่ๆๆเพราะว่าบ้านฉันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ใกล้ๆใช่ๆมาทุกวันนะคะจะได้มาแบบว่าขยี้ประเด็นงั้นเปลี่ยนพิธีกรเลยมั้ยโอ๊ยเดี๋ยวต้องเล่นวันนี้น้องต้นมาในรายการแล้วฝากผลงานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผลงานแบบโอ้โหมีให้ติดตามหลากหลายเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมค่ะฝากเบอร์ด้วยค่ะฝากเบอร์เลยอ่ะเบอร์พี่ไม่ค่ะเบอร์ส่วนตัวติดตามได้ใน Facebook น้องก็ได้ Facebook ใช้ชื่อว่าอะไรคะสักหลาดสีบางพลครับเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษนะที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าติดต่อต่องานคุณแม่นานะคะก็เบอร์0866669317นะคะติดต่อคุณแม่นานะคะไม่ใช่เบอร์ส่วนตัวน้องอันนี้เบอร์คุณแม่นาเบอร์ส่วนตัวคุณแม่ครับชี้แจงให้รู้เลยเดี๋ยวโทรผิดอีกถ้าอยากกินคุณแม่ทำไงคะอยากกินคุณแม่ก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะคุณแม่ทุกสเปคไหมคะคุณแม่คะชอบแบบว่าขาวสาวด้วยว้าวมีเหรอแต่พี่โบกัสไปลาดบุรีกันได้ข่าวว่าน้องต้นนี่มีความสามารถพิเศษร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ขอร้องเพลงถ้านั้นให้น้องต้นร้องเพลงโชว์ในรายการก่อนรายการได้ไหมคะขอสักหนึ่งเพลงที่จะร้องให้พี่ค่ะสักท่อนใช่ไหมครับสักท่อนร้องก่อนไหนตอนนี้เลยปะเลยค่ะตอนนี้เลยค่ะโอเคยืนไหมหรือว่านั่งยืนก็ได้ค่ะเราจะได้แบบว่าเป็นอะไรนะเป็นแดนเซอร์ให้เดี๋ยวเขาร้องเพลงเร็วหรือเพลงช้าช้าแล้วกันเอาเพลงช้าโอเคค่ะ
ขอให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจยังฝันไปหรือยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันมีเต็มแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้แต่จะคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะขอมีเธอเลื่อยไปในใจไปอีกแสนนานโอเคโชคดีมากไปเจอช้างเผือกแบบนี้ร้องเพลงก็ได้จริงๆจริงๆเดี๋ยวพอร้องเพลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมฉันต้องเอามือไปคว้าแบบนี้นะเพื่อจับนะตอนจบจะได้เป็นข่าวอีกลูกสนานชัดๆแล้วไม่ได้สร้างกระแสไม่ไม่ได้กินเด็กมีวิธีรับมือกับพี่ดาไหมคะค่ะไม่ต้องมีวิธีบางวันก็ขั้วลบบางวันก็ขั้วบวกอารมณ์แบบบัวอะไรอย่างเงี้ยรับมือเงียบเดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณพี่โบกัสต้องเชิญไปในบ้านที่บ้านได้ค่ะให้พี่โบกัสฝากผลงานอีกรอบนึงละกันก็มีผลงานทางช่องเอาพี่เหรอใช่ค่ะนี่อย่าลืมนะคะติดตามนะคะรายการใหม่ของพี่โบกัสนะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ชื่อรายการเปิดปากคนดังนะคะบอกได้เลยว่าฟีดแบคดีมากแล้วก็อีกหนึ่งรายการชื่อรายการเก้งเหลียวหลังนะคะใครคิดว่าเป็นเกย์ไทยหน้าตาดีอยากออกรายการทีวีเรายินดีจัดให้คุณแน่นอนค่ะนี่จัดเต็มซะขนาดนี้นะคุณผู้ชม2รายการเลยติดตามก็ได้พี่โบกัสนะคะส่วนผลงานของน้องต้นก็สามารถติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่อยากจะเป็นพิธีกรบอกพี่นะเนี่ยมันเป็นคู่กันเอ้ยอันนี้ตกหลุมแล้วค่ะตกกระป๋องยังไงคะตกค่ะยังตกค่ะนี่แต่ทำไมมันไม่พูดภาษาลาวอ่ะวันนี้แบบพอเจอผู้ชายหล่อแล้วแบบว่าสำเนียงเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนเลยค่ะต้องทำยังไงเตรียมตบเลยถ้านั้นเตรียมตบเลยเพื่อจะมาแทนนะบรายใดวันนี้ด้วยสนุกสนานเต็มอิ่มเต็มที่เลยนะคะเป็นวันจันทร์ที่มีความสุขแบบสุดๆค่ะครบรถเลยทีเดียวนะคะทั้งประเด็นดราม่าต่างๆเคลียร์กันแบบชัดเจนแล้วทั้งพี่นานะคะพี่นาชายปายนานะคะเด็กในสังกัดเยอะเลยหนึ่งในนั้นก็คือน้องต้นนั่นเองติดตามผลงานแล้วก็ขอบคุณน้องต้นด้วยนะคะที่วันนี้มาร้องเพลงเพราะๆให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณพี่โบกัสด้วยที่มาสร้างสีสันดุเด็ดเผ็ดมันให้กับช่วงนี้กับช่วงพลังของโชว์ขอบคุณทั้งสามท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากผลงานก่อนแม่ฝากผลงานก่อนผลงานนิดนึงค่ะก็มีซีรีส์เพชรฆาตตาเพชรนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์เร็วๆนี้ครับแล้วเรื่องของเราอ่ะไม่พูดหรอกนี่อย่าพูดรู้อย่าพูดแกเขินเขาไม่ได้พูดอยู่วันนี้เหรอไม่ยอมเพิ่มเหตุการณ์เขาไม่รู้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องไปหาความจริงกันต่อไปกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันแป๊บนึงกับช่วงหน้านะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันใช่ไหมแบ๊บถูกต้องค่ะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทานทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งส้มตำนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยโอเคนะคะช่วงหน้าเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์นะคะล้างลำไส้ค่ะนะคะให้ลำไส้ของเราสะอาดนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราทานอะไรเข้าไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินนะคะใครสนใจนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารู้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ากันค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็จะได้วันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันนะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ยัยภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขาลังเครียดนะฮะ
อนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจยังเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับมาให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับร้อนจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเปี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยนะมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำ
พ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้เขาบอกว่าการกินตัวโยเกิร์ตเนี่ยจะเห็นให้เราได้รับโปรไบโอติกสูงว่าซันเพราะว่าโปรไบโอติกนี่จะเป็นตัวช่วยเห็นให้ลำไส้ของเราสะอาดว่าซันแบบก็เลยต้องกินไล่ๆกินไล่ๆกินใหญ่เลยแหมเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะหลายๆคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของโปรไบโอติกนะคะแล้วก็พยายามที่จะกินมันจากโยเกิร์ตแต่วันนี้จะบอกว่าโยเกิร์ตก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่คุณผู้ชมคะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะที่เขาบอกว่ามีเจ้าโปรไบโอติกมากกว่าคุณกินโยเกิร์ตเนี่ยอีกหลายเท่าเหมือนประหนึ่งว่าถ้าเกิดกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือตัวโมจิน่าเวอร์จินก็เท่ากับว่าคุณได้กินโยเกิร์ตแบบที่แบงค์นั่งกินเป็น10กระปุกจ้าชีวิตไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยที่เลิศกว่าจริงเหรอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพราะว่าเคยออกรายการแล้วขายดิบขายดีมากวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งแน่นอนไม่ได้มาเฉพาะสินค้าก็ต้องมาพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีจริงแล้วอยากจะมาบอกต่อพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยวันนี้ต้อนรับอีกครั้งนึงนะคะต้อนรับคุณกรณัฐ อัศวชุติมานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณบีนะคะเพราะคุณบีเคยมาออกรายการเราแล้วก็คุณบีเนี่ยแนะนำสินค้าให้แบงค์หลายตัวแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยแบงค์ก็เอาไปทานด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะตัวนี้ตัวโมจิน่าเวอร์จินนะคะคือเอาไปทานประมาณสักสัปดาห์นึงแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีมากเลยอ่ะคือมันหายทุกวันแล้วมันก็เป็นการหายที่ออกมาจากธรรมชาติคือไม่ได้แบบรู้สึกว่าหุยต้องปวดบิดปวดท้องอะไรเยอะแยะคือมันจะถ่ายแบบธรรมชาติมากไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สึกปวดท้องเลยค่ะแต่ทีนี้แบงก็เพิ่งรู้ว่าไอตัวโมจิน่าเวอร์จินเนี่ยมันมีตัวโปรไบโอติกมากกว่าโยเกิร์ตเป็น10เท่าจริงหรือเปล่าคะคุณบีจริงค่ะคือต้องบอกก่อนว่าตัวไบโอติกทั่วไปอะค่ะคือมันมีได้ในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นการหมักการดองจะเป็นพวกน้ำหมักหรือพวกกิมจิอะไรพวกเนี้ยก็มีตัวโปรไบโอติกทั้งหมดแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่าโปรไบโอติกทั่วไปที่เราทานเข้าไปอะค่ะคือเราจะมีลำไส้ในกระเพาะของเราใช่ไหมคะจะมีระบบการย่อยอาหารคือการที่เราทานโปรไบโอติกเข้าไปอะค่ะตัวโปรไบโอติกอะมันจะไปย่อยสลายตั้งแต่น้ำย่อยในลิ้นน้ำย่อยในกระเพาะของเราเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กระเพาะหรือว่าไม่ใช่ลิ้นที่ต้องการโปรไบโอติกแต่เป็นตัวลำไส้ที่ต้องการโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่โมจิน่าจะไม่มีนวัตกรรมในการเขาเรียกว่าปกป้องตัวโปรไบโอติกให้ลงไปสู่ลำไส้ได้ค่ะ
พราะตัวโมจิน่าของเราอะค่ะจะมีการฟีดรายฟีดรายก็คือการทำให้ตัวจุลินทรีย์สลบด้วยความเย็นค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวเจลาตินนะคะช่วยในการปกป้องให้ตัวโมจิน่าไอตัวโปรไบโอติกที่อยู่ในโมจิน่าเนี่ยค่ะยังคงมีเขาเรียกว่าคุณภาพอยู่เพราะว่าตัวการฟีดรายของตัวเครื่องจักรของเราใช่ค่ะคือตัวฟีดรายเนี่ยเป็นการเหมือนเป็นการกักเก็บอาหารให้คุณภาพเท่าเดิมแต่เป็นเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นแบบแห้งใช่ค่ะใช่เหมือนถ้าเป็นผักก็คือถ้าเราทานเป็นแบบฟรีดายก็เหมือนเราทานผักสดนี่แหละแต่แค่เป็นการเก็บไว้ได้นานกว่าค่ะเก็บคุณภาพได้ 100% มันเป็นนวัตกรรมใช่มันเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้าหลายๆคนบอกว่าชอบกินโยเกิร์ตนั้นเราก็ไม่ได้ว่าว่ามันดีแต่ตัวนี้เท่าที่เรา2คนได้ลองแล้วนะคุณผู้ชมมันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีมากเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายแน่นอนจะมีปัญหา1 2 3 4 5เยอะเหลือเกินแต่วันนี้ถามคุณบีต่อเลยว่าแล้วใครบ้างล่ะที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Mojina Virgin แล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านใดบ้างคือบอกเลยว่าทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุที่ควรจะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าคนเรามีลำไส้ทุกคนใช่ไหมคะแล้วตัวโปรไบโอติกอะค่ะในลำไส้ของคนเราอะสร้างได้เองก็จริงแล้วก็ถูกทำลายได้เองด้วยเหมือนกันค่ะพอเราทานอาหารที่มันเป็นกรดเข้าไปที่มันเป็นด่างเข้าไปเยอะๆค่ะคือมันก็จะไปทำลายเขาเรียกว่าวงจรของระบบย่อยของเราค่ะค่ะคือตัวโมจิน่าจะไปฟื้นฟูระบบย่อยภายในของเราอะค่ะให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะว่าโดยร่างกายส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ 80% ของการต้านทานเชื้อโรคอะมาจากระบบการย่อยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นผื่นสิวคันหรือว่าอะไรที่เกิดจากโรคที่มันแพ้อะไรก็คือแพ้ง่ายหมดเลยอะเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราอะค่ะน้อยลงค่ะคือถ้าเกิดร่างกายของเราไม่มีโปรไบโอติก อยู่ในร่างกายการทำงานหนักที่สุดก็คือเม็ดเลือดขาวพอเม็ดเลือดขาวถูกทำงานหนักแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะเขาเรียกว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอย่างคนที่เป็นภูมิแพ้โดนฝุ่นก็จามนู่นนี่นั่นตัวโมจิน่าช่วยได้ค่ะเพราะว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยจะไปช่วยทำหน้าที่ให้ช่วยให้เม็ดเลือดขาวอะค่ะทำงานไม่ต้องทำงานหนักใช่แล้วก็ช่วยต้านทานเชื้อโรคได้เยอะเลยค่ะอันนี้คือเป็นต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินนะคะทีนี้อยากให้คุณบีนะคะอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ว่าโมจิน่าเวอร์จินมีส่วนประกอบอะไรบ้างและช่วยในเรื่องอะไรอีกบ้างนอกจากตัวโปรไบโอติกค่ะหลักๆตัวโมจิน่าของเราก็จะช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้อย่างที่เราบอกว่าเราทานอาหารหมักหมมมาตั้งแต่เล็กจนโตเราไม่เคยดีท็อกซ์ลำไส้ตัวเองเลยตัวโมจิน่าก็จะมีส่วนผสมของบรอกโคลีนะคะผงเมลอนค่ะค่ะแล้วก็จะมีพวกก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะน้ำหมักแอปเปิ้ลมีคลอโรฟิลล์นะคะด้วยอาร์ติโชกนะคะตัวนี้ก็เคยได้บอกไปแล้วว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากการช่วยดีท็อกซ์ลำไส้แล้วนะอย่างบางคนอยู่มา20 30 40 50ปีบางคนไม่เคยดีท็อกซ์เลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันจะหมักหมมขนาดไหนมันก็เลยส่งผลเสียนั่นเองแต่ว่านี่ด้วยสารสกัดต่างๆนะคะผงหมูก็ตามน้ำหมักแอปเปิ้ลก็ตามมันทั้งช่วยทำให้เรานั้นเหมือนเป็นการดีท็อกซ์หลับไส้แล้วในขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้เราอิ่มด้วยใช่ค่ะรับประทานอาหารได้น้อยลงโดยปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้น้อยมากเกินไปจนเป็นอันตรายแล้วก็อย่างพวกผงเมลอนเนี่ยก็ช่วยเพิ่มกากใยด้วยใช่ค่ะช่วงนี้ช่วยลดไขมันพอกตับใช่ค่ะขนาดนั้นเลยอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะคำว่าลดไขมันพอกตับเนี่ยมันดีจากกว่าการลดไขมันอื่นๆยังไงบ้างคะคืออย่างที่บอกคือว่าตับอะค่ะจะเปรียบเสมือนกับถังขยะของร่างกายค่ะคือทุกอย่างที่เป็นของไม่ดีอะจะไปสะสมที่ตับหมดเลยเพราะทีนี้ถ้าตับทำงานหนักร่างกายก็จะมีอาการที่แบบว่าผิดเพี้ยนออกมาเหมือนกับไม่สบายบ่อยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงอะค่ะร่างกายของเราก็จะมีอายุยืนมากขึ้นค่ะเป็นแบบนี้นี่เองมันดีในแง่ของเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อดีของการดีท็อกซ์ลำไส้นั้นมันดีอย่างไรและผลิตภัณฑ์โมจิโคโรจินนั้นช่วยในการดีท็อกซ์ได้อย่างไรเพราะว่าปกติ
ติแล้วถ้าเกิดเราเคยเห็นข่าวเคยลงหน้าหนึ่งมาละบางคนไปสวนโดยการแบบใช้กาแฟอะค่ะแล้วพอมาทำเองที่บ้านปุ๊บเกิดช็อกก็มีเหมือนกันดังนั้นวิธีการนี้จะง่ายกว่าไหมแค่ชงๆแล้วคุณดื่มมาดูกระบวนการทำงานกันนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ในการล้างสารพิษนะคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยเราก็กินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันอาจจะมีพวกสารพิษสิ่งตกค้างในลำไส้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีคุณผู้ชมลองดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะโอ้มันลำไส้สกปรกมากแล้วนี่ 90% นะคะอ่ะนี่ๆๆ before นะคุณผู้ชมนั่นคือลำไส้ของคนที่เขาไม่เคยละไม่เคยดีท็อกซ์มาก่อนแต่วันนี้ค่ะประโยชน์ของการดีท็อกซ์ก็คือ1จะทำให้ลำไส้ของคุณนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ช่วยล้างคราบไขมันที่มันเกาะตามผนังลำไส้คุณผู้ชมและตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมให้ดีขึ้นทำให้ผิวพรรณสดใสดังนั้นถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่กลัวว่าแบบกลัวว่ามันจะมีโรคร้ายนะคุณเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยวิธีการง่ายๆอย่างนี้เลยผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินนั่นเองแบ๊กใช่แล้วค่ะนะคะก็อย่างที่คุณบีได้บอกไปนะคะว่าส่วนผสมนะคะหรือว่าส่วนประกอบนะก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินซูลินนะคะสารสกัดจากใบข้าวสาลีนะคะหรือว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะคะผักบุ้งสกัดนะคะหรือว่าจะเป็นผงบรอกโคลีนะคะหรือว่าน้ำหมักแอปเปิลคลอโรฟิลนะคะผงเมลอนแล้วก็อาร์ติโชกนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการแบบว่าดีท็อกซ์ร่างกายแตกต่างกันไปเนาะคือบางตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอย่างคลอโรฟิลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเลือดซึ่งล้างเลือดทำให้เลือดเราสะอาดในเมื่อเลือดเราสะอาดนะคะเราทานอะไรเข้าไปเลือดก็จะสามารถที่จะแบบดูดซึมได้ดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าเลือดเราไม่สะอาดแน่นอนเราจะแบบรู้สึกผิวพรรณไม่ดีมึนง่วงซึ่งปัญหาต่างๆที่คุณเป็นอยู่เนี่ยถ้าคุณนะคะใช้ตัวโมจิน่านะคะในการล้างนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะกลับมาสดใสนะทั้งในเรื่องของไม่มึนไม่งงตอนตื่นเช้าแล้วเนี่ยร่างกายของคุณก็จะสะอาดไปด้วยเวลาเราทานอะไรเข้าไปใหม่ๆที่เป็นตัวที่แบบบำรุงร่างกายเราก็จะรับได้เต็มที่นะคะเพราะว่าร่างกายของเราดีท็อกซ์สิ่งสกปรกออกไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวนี้เมื่อกี้คุณบีได้บอกไปว่ามันมีตัวโปรไบโอติกหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำนี้แต่ถ้าเราพูดคำว่าจุลินทรีย์อู้เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยเพราะถ้าเกิดเรากินยาคูเราจะรู้ว่าเราจะได้รับจุลินทรีย์โอ้โหที่เขาโฆษณากันเขาบอกว่าอุ้ย 80,000 ตัวเอ้ยหรือว่าในโยเกิร์ตอะไรก็ตามโปรไบโอติกคุณผู้ชมมันก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีชนิดนึงใช่ไหมคะคุณบีใช่ค่ะตัวจุลินทรีย์ในร่างกายของเราค่ะมีหลายชนิดมากมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มดีกับกลุ่มไม่ดีถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีจุลินทรีย์กลุ่มดีเยอะอะค่ะเราก็จะไม่มีอาการป่วยใดๆเลยแต่คนที่ป่วยกระสอบกระแสะเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเยอะแยะไปหมดก็คือจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายเยอะใช่ค่ะตัวโปรไบโอติกก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยปรับจุลินทรีย์ในร่างกายของเราค่ะคือจะไปช่วยฆ่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเราด้วยก็คือตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนสารอาหารบางชนิดหรือว่าสารพิษในร่างกายนะคุณผู้ชมไปเป็นวิตามิน A B1 B2 B3 B5 B6 B12 K ไบโอตินกรดโฟลิกและกรดอะมิโนบางชนิดและกรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกายแล้วก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมดูดซึมวิตามินและธาตุที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันและทำลายสารพิษและสารเคมีบางชนิดที่ร่างกายได้รับเข้ามาคือบางทีเนี่ยไอสารพิษพวกนี้มันก็มาจากพวกขวดพลาสติกยาฆ่าแมลงเนี่ยเช่นพวกผักผลไม้ที่เราล้างไม่สะอาดนะคุณผู้ชมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีมากในการช่วยป้องกันและทำลายสารพิษค่ะและอีกทั้งนะยังช่วยควบคุมจำนวนของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีในลำไส้เพราะอย่างที่คุณบีบอกถ้าเรามีแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีส่งผลเสียยังไงบางคนท้องเสียบางคนท้องร่วงบางคนโอ้โหมีปัญหาหลากหลายอย่างมากแต่ว่าตัวนี้จะไปช่วยควบคุมแบคทีเรียชนิดไม่ดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีเขาเรียกว่าสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้หรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคภูมิแพ้ตัวนี้ค่ะแบคทีเรียชนิดนี้จะไปสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะสามารถที่จะแยกแยะว่าเฮ้ยสารไหนเป็นสารก่อภูมิแพ้สารไหนเป็นสารที่ปลอดภัยต่อร่างกายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณดีใช่ค่ะครอบคลุมเยอะมากเพราะว่าบางคนมองข้ามโปรไบโอติกมองข้ามจุลินทรีย์ในร่างกายจะไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุกันซะส่วนใหญ่ซึ่งทุกคนคิดไม่ถึงเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันเป็นที่ลำไส้ของเรานี่เองค่ะค
ค่ะก็ตัวนี้สำคัญมากๆนะคะอย่างที่พี่อูบอกไปนะคะคุณประโยชน์มากมายนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีในเรื่องของช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือนะคะใครที่แบบว่าเป็นในเรื่องของลิ้นดวงอันนี้ก็จะหายด้วยเพราะว่าโรคลิ้นดวงคืออะไรคือเวลาเราถ่ายไม่ค่อยบ่อยถูกไหมคะและพอถ่ายไม่บ่อยพอมาถ่ายทีนึงก็แข็งถูกไหมคะก็ทำให้เราเป็นลิ้นดวงแต่ถ้าเราล้างลำไส้เราสะอาดเวลาเราถ่ายปกติเนี่ยมันก็จะทำให้ลิ้นดวงต่างๆเนี่ยไม่เกิดคือปัญหาสุขภาพจะไม่เกิดขึ้นคือจริงๆนะเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องขับถ่ายเป็นประจำทุกวันแต่เดี๋ยวนี้คุณลองถามตัวคุณเองว่าคุณถ่ายเนี่ยในระยะเวลาห่างไปบ้างน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่า3วันบางคน1สัปดาห์บางคนเดือนเลยนะจริงอันนี้ผิดปกติน่ากลัวนะแต่ต้องถามคุณบีก่อนเลยคุณบีเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้จนเป็นเจ้าของแล้วก็นำมาบอกต่อเคล็ดลับดีกันตัวคุณบีเองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรและวิธีการใช้วิธีการรับประทานต้องรับประทานยังไงคะก็บีเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายและอย่างที่บีบอกว่าบีจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ปลายเหตุหมดเลยคือบีเป็นคนที่แพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างเป็นภูมิแพ้กินยาหมอมันก็นานไม่เคยชนะอะไรเลยไม่เคยเลยค่ะเพิ่งมารู้ว่าอ๋อความจริงแล้วเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับลำไส้นี่เองพอเริ่มคือพี่เอามามีคนแนะนำเอามาให้ทานนะคะแล้วเราก็ลองทานดูปรากฏว่าเอ้ยมันดีขึ้นอะพอระบบขับถ่ายเราดีขึ้นจากเมื่อก่อนสิวแบบว่าเต็มหน้าแบบว่าเป็นแบบแดงขื่นเต็มหน้าหมดเลยอะค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นอาการภูมิแพ้พวกที่เจอฝุ่นเจอละอองอะไรก็จามอะค่ะดีขึ้นหมดเลยอ๋อตอนนี้ไม่ค่อยมีสิวเลยแต่เดี๋ยวจะมีทีมงานของเราส่งภาพ before ค่ะผู้ชมเห็นแล้วตกใจมากนี่คือภาพ before ของคุณบีสมัยก่อนจะเห็นว่าสิวเยอะมากซึ่งคุณบีตอนสิวเยอะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจริงๆแล้วต้นตอมันมาจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ได้คิดเลยค่ะคิดแค่ว่าฉันจะต้องแพ้อะไรบางอย่างเครื่องสำอางหรือว่าแต่งหน้าเยอะเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเอาภาพเมื่อกี้นี่ใช่นี่ค่ะคือเยอะมากหาหมอทุกอาทิตย์ค่ะใช่แต่ไม่ดีขึ้นเลยก็มีพี่คนนึงแนะนำว่ามันเป็นเพราะว่าเราขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือเปล่าพอเราขับถ่ายไม่เป็นเวลาร่างกายก็จะดึงสารพิษที่อยู่ในลำไส้ออกมาใช้งานค่ะก็เลยเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนก็ตามแต่เวลามีสิวเราจะรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันลำบากมันยากเย็นสำหรับชีวิตมากทีนี้ก็พอมาเจอโมจิน่าแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าเฮ้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะสิวแห้งอ่ะโดยที่ทานยังไงคะทานยังไงบีทานวันละ1ซองก่อนนอนแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เท่าไหร่แล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนเริ่มมีความรู้สึกว่าสิวมันแห้งลงโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาหมอโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอเพราะเรามีความรู้สึกว่าหาหมอมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเราก็เลยปล่อยจะเกิดอะไรก็เกิดไปเลยจะหายก็หายไม่หายก็ไม่ต้องหายอารมณ์นั้นเลยค่ะใช่ก็ทานอยู่เดือนนึงมีความรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเรากลับมาเป็นปกติตื่นเช้ามาหลังจากเดือนนึงคือไม่ได้ทานแล้วนะคือแบบก็พอแล้วก็เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พอตื่นเช้ามาอ้าวมันปวดท้องเข้าห้องน้ำโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ทานตัวโมจิน่าเราก็เริ่มสังเกตเอ้ยมันเริ่มกลับมาแล้วว่าระบบขับถ่ายเราเริ่มเป็นปกติแล้วแล้วสิวเราก็แห้งลงผิวพรรณเราก็ดีขึ้นที่สำคัญไม่แพ้ฝุ่นโรคภูมิแพ้ใช่ค่ะใช่ก็เลยมาศึกษาอย่างจริงจังว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันทำไมถึงส่งผลต่อร่างกายเราได้ถึงขนาดนี้ก็มาเจอตัวโปรไบโอติกที่บอกว่าร่างกายของคนเราประมาณ 80% ค่ะจะมีการต้านทานเชื้อโรคตั้งแต่อยู่ในลำไส้ใช่แล้วตัวโมจิน่าเวอร์จินแตกต่างจากตัวอื่นๆยังไงอะคะคือของเราจะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวโปรไบโอติกของชนิดอื่นที่จะเข้าไปสู่ในลำไส้เล็กของเราได้ค่ะมันถูกย่อยตั้งแต่อยู่ในกระเพาะแล้วมันไม่สามารถเข้าไปในลำไส้ได้พอเจอตัวนี้ปรากฏว่าเขาใช้นวัตกรรมในการฟีดดรายฟีดเย็นทำให้ตัวโปรไบโอติกอ่ะสามารถเข้าไปเติบโตในลำไส้ของเราได้และที่สำคัญอ่ะตัวเนี้ยโปรไบโอติกที่เข้าไปในร่างกายของเราแล้วค่ะสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้ถึง72ชั่วโมง72ชั่วโมงใช่ค่ะวันเลยนะใช่แล้วที่สำคัญคือมันเป็นอนุที่เล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เป็นดีท็อกซ์เหมือนกันนะคะของเขาจะตัวอื่นมันจะเป็นอนุที่หยาบขึ้นหยาบกว่าเราคือของเราพอโดนน้ำปุ๊บมันจะละลายเป็นน้ำคือมันแสดงให้เห็นว่ามันดูดซึมได้ง่ายใช่ค่ะดูดซึมได้ง่ายแต่ในขณะการคือโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใหญ่กว่าใช่ค่ะละลายน้ำก็ยังยากคุณผู้ชมให้ความแตกต่างกันนิดนึงนะผู้ขออนุญาต
ดึงแก้วอีกการนึงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่โมเลกุลมันเล็กกว่าก็เท่ากับว่ามันละลายในน้ำได้ดีกว่าแล้วมันช่วยในเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปใช้งานได้ดีกว่าเดี๋ยวอู้ขอเป็นโอเคตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้มีกรรไกรไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเอากรรไกรมาให้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะตัดเปรียบเทียบให้เห็นผลิตภัณฑ์ของโมจิน่าเวอร์จินนะคะเดินเข้ามาเลยครับไม่เป็นไรครับนี่ใช้กรรไกรตัดนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนี่นะคะคุณผู้ชมนี่คืออีกตัวอันนี้ก็คือโมจิน่าเวอร์จินเดี๋ยวมาดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวฝั่งแบรนด์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะให้แบ่งเตรียมเทอย่าเพิ่งเทเดี๋ยวเทพร้อมกันเดี๋ยวจะหาว่าเราขี้โกงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันเลยเทพร้อมกันเนี่ยแหละคุณผู้ชมในส่วนของคุณบีอู๋ช่วยเทโมจิน่าให้เอาแก้วไปชิดกันเลยจะได้เห็นความแตกต่างคุณผู้ชมให้กล้องนะคะซูมนิดนึงถึงความแตกต่างนั่นคือผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนี่คือผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินเทเลยค่ะเทคุณผู้ชมลองดูนะโมจิน่าเวอร์จินเนี่ยตอนนี้เริ่มละลายไปแล้วอะเนี่ยไม่ต้องใช้แก้วเลยนะตอนเอ้ยเราไม่ต้องใช้ช้อนในการคนเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาแบบเฮ้ยละลายไปเร็วมากแต่อีกฝั่งนึงคุณผู้ชมยังคงคงที่อยู่เหมือนเดิมยังคงติดอยู่ด้านบนแก้วเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่โมจิน่าไปแล้วจ้ะละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ปกติเวลาเราชงเนี่ยเราก็จะมีช้อนในการช่วยชงแต่เนี้ยเราต้องการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างว่าโมจิน่าเวอร์จินเนี่ยดูดซึมได้ง่ายมากซึมได้ง่ายกว่าใช่ค่ะอันนี้อะไรก็ตามที่มันอนุภาคเล็กก็ค่ะร่างกายก็จะดูดซึมได้ดีกว่าเสมอค่ะฝั่งแบงค์นี่ติดเป็นก้อนอยู่ข้างบนเลยค่ะเดี๋ยวกลัวว่าจะเสียเปรียบเอาฝั่งนั้นคนละลายเลยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมนี่ฝั่งนี้ละลายแล้วอ่ะละลายแล้วนะคะโอ้ข้อดีของการที่ละลายไวให้คุณบีย้ำอีกรอบนึงว่ามันดีกว่าอย่างไรมันทำไมต้องเลือกแบบนี้ด้วยค่ะคือมันเป็นอนุภาคที่เล็กมากเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็จะดูดซึมได้ง่ายกว่าจะไม่ลำบากลำไส้คืออะไรก็ตามที่ทานเข้าไปแล้วมันต้องให้ลำไส้ต้องเข้าไปย่อยแล้วก็ทำงานหนักอีกเหมือนเดิมค่ะมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรที่มันแตกต่างจากการรับประทานอาหารปกติทั่วไปใช่แล้วอีกอย่างนึงของเจ้าอื่นคือบีไม่รู้ว่าของเขามีตัวโปรไบโอติกในการดูแลลำไส้ด้วยหรือเปล่าเพราะการดีท็อกลำไส้ไม่ใช่ว่ากินแล้วแค่ให้ตื่นเช้ามาแล้วขับถ่ายเป็นปกติมันแค่อย่างนั้นนะเราก็แค่ทานอาหารทานพวกของเปรี้ยวทานหรืออะไรให้มันถ่ายออกมาแค่นั้นเองใช่ไหมคะแต่ของเราคือเราต้องการที่จะไปฟื้นฟูระบบการย่อยของร่างกายให้กลับคืนมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวจุลินทรีย์ตัวดีค่ะเข้าไปช่วยร่างกายด้วยใช่สมดุลร่างกายค่ะมาคุณผู้ชมมาดูความแตกต่างนิดนึงก่อนคู่ชมนี่คือ1ซองเท่ากันนะแล้วดูฝั่งนี้ก็คือเป็นโมจิน่าเวอร์จินใสกิ๊กเลยแต่ฝั่งทางนั้นอะยังขุ่นยังมีเศษอยู่นะคะใช่ค่ะยังไม่ละลายเลยใช่ค่ะยังไม่ละลายคู่ชมเปรียบเทียบนิดนึงอันนี้เราเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วว่าตัวโมจิน่าเวอร์จินเนี่ยมันดีกว่ายังไงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโยเกิร์ตมันเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไปกินโยเกิร์ตอะสมมติฉันซื้อโยเกิร์ตกินก็ได้ตัวนี้มันจะดีกว่าโยเกิร์ตยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าโยเกิร์ตมันก็จะมีตัวโปรไบโอติกอยู่ในตัวอยู่แล้วพวกโยเกิร์ตนมคูหรือว่าอะไรทุกอย่างแล้วคือมันเหมือนกับว่าอย่างที่พี่บอกว่าพวกนั้นพวกอาหารทั้งหมดอะค่ะมันไม่มีการฟีดไลน์ตัวโปรไบโอติกไว้อาจจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้ขับถ่ายได้ดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศของลำไส้ของเราได้อะค่ะใช่นี่ตัวนี้ก็คือจะดูแลไปถึงในเรื่องของสุขภาพมากกว่าใช่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ได้ด้วยนี่คือความแตกต่างจากโยเกิร์ตทั่วไปแต่ไม่ได้บอกว่าโยเกิร์ตหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนมเปรี้ยวต่างๆจะไม่ดีนะอันนั้นก็ดีในแง่ของเขาใช่ค่ะแต่ว่าทานเข้าไปยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะมีโปรไบโอติกเล็ดลอดเข้าไปในลำไส้ได้อะแต่ของเราคือถ้าบางคนจะเปรียบเทียบว่าทานโยเกิร์ตเป็นคันรถเลยกับโมจิน่าซองเดียวอะไรอย่างเงี้ยโมจิน่าซองเดียวอ่ะได้เปรียบเทียบกับโยเกิร์ตมากกว่า10คันรถเลยอ่ะไม่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่พี่บอกว่ากินเข้าไปยังไงก็ตามมันไม่ได้มีผลต่อลำไส้เลยเพราะมันถูกย่อยไปตั้งแต่อยู่ในกระเพาะเพราะเราตรงนี้เราต้องเน้นว่าคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันจะต้องไปดูแลในเรื่องของลำไส้ไม่ใช่ไปดูแลในเรื่องของกระเพาะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมีสายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เอาล่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูนะคะว่าหลายคนอาจจะอยากรู้โปรโมชั่นที่ทีมงานออกมาบอกว่ามีสายโทรเข้ามาอย่างนี้เราต้องแจกแจกไหมคะแจกค่ะ
่ะแจกโอเคโอเคโอเคงั้นถ้าเกิดแจกนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ในรายการเลยวันนี้มีแจกกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นต้องแบ่งเรามาบอกโปรโมชั่นกันก่อนดีกว่าเพราะแต่ทางรายการนะยังไม่ได้บอกโปรเลยว่าใช่ค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะเราจะเป็นแพ็คคู่ค่ะนะคะก็คือ2กล่องนะคะ2กล่องนี้อยู่ที่20ซองเนาะใช่1กล่องมี10ซองนะคะ2กล่องนะคะมูลค่าปกติอยู่ที่ 2,180 บาทนะคะแต่พิเศษสุดๆนะคะเฉพาะรายการเรานะคะเหลือ 1,800 บาทนะคะหรือว่า51ดอลลาร์นะคะติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0860063นะคะ2682555ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้พี่บีใจดีนะคะมาแจกด้วยแจกกี่กล่องคะวันนี้วันนี้แจกกี่กล่องดี2กล่องแล้วกัน2สายนะคะ02508 02942-3498 ได้สายมาแล้วมีสายมาแล้วโอเคสวัสดีค่ะรีบรับสายเขาก่อนจะสายจะไหลไปก็รอนานก็โทรมานานละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะคะชื่อคุณอะไรคะรัชนกค่ะคุณรัชนกเหรอคะค่ะสีโรพันด้วยหรือเปล่าคะอะไรนะคะรัชนกสีโรพันด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะถามเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะสนใจค่ะอ๋อสนใจตรงนี้เนี่ยเป็นการดีท็อกคือพอดีเป็นคนที่ดูบุหรี่ด้วยอะค่ะอ๋อค่ะดังนี้คุณบีมีอะไรจะแนะนำไหมคะถ้าเป็นคนที่ดูบุหรี่ด้วยก็ต้องรีบทานเลยอะค่ะเพราะว่าตัวบุหรี่อะมันมีผลต่อร่างกายทั้งตับทั้งอะไรทุกอย่างในระบบร่างกายหมดเลยอย่างที่พี่บอกว่าถ้าวันนี้เรามีสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเยอะแล้วเราไม่มีภูมิต้านทานในร่างกายเราจะปล่อยให้เม็ดเลือดขาวทำงานอย่างเดียวอะค่ะมันจะเม็ดเลือดขาวก็อาจจะรับไม่ไหวในอนาคตก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่า 80% ของร่างกายอะจะเริ่มต้านทานเชื้อโรคตั้งแต่ที่อยู่ในลำไส้แล้วตัวที่จะต้านทานเชื้อโรคได้ก็คือโปรไบโอติกคือวิตามินคือจุลินทรีย์ที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ได้เยอะมากเท่าไหร่อะค่ะการต้านทานโรคแล้วก็การขับของเสียของร่างกายออกไปอะค่ะมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญคือตัวตับที่จะต้องฟอกของเสียหรือว่าลบล้างของเสียที่เรารับเข้าไปอะค่ะจะได้ทำงานดีขึ้นด้วยค่ะกินติดต่อกันไม่มีผลอะไรต่อร่างกายที่มีผลที่ไม้อะไรเป็นหลักกินติดต่อกันไม่มีผลค่ะอยากให้กินทุกวันเพราะว่าโปรไบโอติกร่างกายสามารถสร้างเองได้แต่ไม่เพียงพอกับมลพิษมลภาวะหรือว่าของเสียหรือว่าบุหรี่ที่เรารับเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานทุกวันเพื่อให้มีโปรไบโอติกอยู่ในลำไส้ทุกวันเพื่อจะต้านทานเชื้อโรคได้ทุกวันนะคะค่ะพอดีจะสั่งซื้อเนี่ยค่ะได้เลยค่ะถ้านั้นเดี๋ยวอันนี้โปรพิเศษใช่ไหมคะท่านใช่ใช่ค่ะโปรพิเศษค่ะ2กล่องนะคะปกติอยู่ที่ 2,180 บาทตอนนี้เหลือ 1,800 บาทเท่านั้นเองค่ะเหลือ 1,800 ค่ะค่ะโอเคสั่งซื้อเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่รัชนกที่สำคัญวันนี้คุณบีบอกแล้วว่าฟรีให้อีก1กล่องฟรีให้อีก1กล่องนะคะก็จะได้เท่ากับว่า 1,800 เนี่ยก็คือได้ไป3กล่อง3กล่องค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณยังไงเดี๋ยวคุณรัชนกติดต่อทางหลังไมค์ด้วยนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ามันดีทั้งในแง่ของสุขภาพดีทั้งในแง่ของความสวยความงามคนเราทุกวันนี้นะมลพิษมลภาวะมันมารอบด้านทั้งอากาศทั้งอาหารการกินเดี๋ยวอู๋จะมาเทสให้ดูนะคะปกติแล้วต้องกินตอนก่อนนอนแต่อู๋จะลองตอนนี้มีปัญหาไหมคะไม่มีปัญหาค่ะจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องก่อนนอนก็ได้แต่ที่บีแนะนำให้ทานก่อนนอนเพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะได้ขับถ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราทานตอนนี้เราอาจจะถ่ายตอนมืดตอนก่อนนอนแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนที่บีไม่แนะนำเพราะอาจจะอยู่บนท้องถนนหรือว่าเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วทานได้ตลอดเวลาอยากทานตอนไหนก็ได้จริงๆเราเคยทานไปแล้วแหละแล้วอู้ติดใจมากรสชาติอร่อยปกติครั้งก่อนเนี่ยอู้ยังเป็นคนทำงานทั้งวันเลยนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเอาไปถ่ายกลางคืนจริงๆค่ะแล้วถ่ายดีมากแล้วแบบอยากจะบอกว่าครั้งแรกนี่คือกลิ่นแบบว่าใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะกินให้ดูว่ามันทานง่ายจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะปีแนะนำให้ทานติดต่อกัน15วันถึง30วันช่วง15วันแรกอาจจะถ่ายบ่อยนิดนึงวันแรกอาจจะครั้งเดียว2 3 4 5วันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งบางคนก็อาจจะถ่ายเยอะขึ้นจนแบบอุ๊ยทำไมถ่ายบ่อยจังแต่อย่าลืมว่าลำไส้เราอ่ะยาวมากล้างวันเดียวยังไงก็ไม่หมด10เซนติเมตรนะคะหรือถ้าวัดกันเป็นแบบสนามเทนนิสก็คือ2สนามเทนนิสคุณดูสิว่ามันยาวมากเลยนะแต่ว่ามันขดกันอยู่ข้างในท้องเรานะถ้าเราไม่ล้างเขา
เนี่ยเขาก็จะสกปรกมากนึกภาพแบงค์จะยกตัวอย่างทุกครั้งเวลาถ้าพูดถึงลำไส้นะคะก็คือนึกภาพของท่อน้ำที่เราใช้รดน้ำเป็นประจำนะคะหนึ่งเดือนเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีตะไคร่เกาะอยู่ที่ท่อแต่ร่างกายเราทานกับข้าวทานอะไรมาเป็น10-20ปีนะมันจะหมักหมมขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดเลยค่ะนะคะโมจิน่าเวอร์จินนะคะจะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ของคุณให้กลับมาสะอาดแล้วคุณเนี่ยทานอะไรเข้าไปก็จะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะจับแพ็คคู่ค่ะ2กล่องนะคะจะได้ไปประมาณ20ซองนะคะเพราะ1กล่องมี10ซองนะคะ2กล่องราคา 1,800 บาทจากปกติ 2,180 บาทนะคะเหลือ 1,800 บาทในรายการเราเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ถ้าเป็นประเทศลาวเนาะกดมาได้เลยบวก66ตามด้วย62 268 2555เนาะเขาจะส่งฟรีทัวร์โลกเด้อเพราะฉะนั้นอยู่ลาวก็ส่งให้ได้จ้าวฮีโทรเข้ามาสั่งกันเลยจ้าวโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อกี้ลองทานแล้วแป๊บเดียวหมดแก้วนะคะก็ไม่เห็นว่าเฮ้ยมีความสุขกับการทานเพราะมันอร่อยมันทานน้ำแอปเปิ้ลอะไรอย่างนั้นเลยไตรโกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นอร่อยและดีต่อสุขภาพขนาดนี้จะรออะไรล่ะคะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเรื่องของความสวยด้วยยังไงรีบโทรเข้ามาเพราะว่าราคานี้นะคะของมีจำนวนจำกัดวันนี้ขอบคุณคุณบีด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นจัดเต็มให้เราขนาดนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องแบงค์จ้าแก้วนั้นน้องแบงค์ก็จัดไปเลยค่ะคือจะบอกว่าแก้วเนี้ยมันเริ่มย้วยแล้วคุณคือมันแบบว่าเออเป็นแบบว่าใช่มันหนืดหนืดอ่ะคือต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่มันหนืดเหนียวหนืดหนืดเลยไม่กล้ากินเลยนะคะให้ทีมงานเก็บแล้วกันนะคะทีมงานเก็บว่าไม่กินใช่ไหมคะจะไปเอาของคุณบีแทนนะคะสั่งของคุณบีแทนนะคะมาแยกที่แต่การันตีคอนเฟิร์มจากอูเองแล้วก็แบบเลยนะคะว่ากินแล้วถ่ายคล่องจริงๆใช่ค่ะแล้วเกิดครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่ารำไส้ฉันเหรอนี่ทำไมมันเป็นหมักหมมขนาดนี้คุณจะแบบรู้สึกกลิ่นแรงมากจริงๆแต่ว่าทานไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่ารำไส้สะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าแบงขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องโทรเบอร์ไหนนะคะ0632682555นะคะพิเศษเฉพาะรายการเราเท่านั้นนะคะ2กล่องนะคะมูลค่าปกติอยู่ที่ 2,180 บาทแต่ถ้าโทรผ่านทางรายการเราเหลือ 1,800 บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555กริ้งกร้างเข้ามาด่วนเลยค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณบีฝากอะไรกับแฟนๆและคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปอะค่ะเดี๋ยวบีจะมีนักวารีบำบัดนะคะมาให้ข้อมูลพร้อมกับผู้ที่ใช้แล้วเห็นผลจะเป็นคุณป้าที่ปวดเข่าปวดข้อมีหลายคนมากที่ใช่ไม่คิดว่าโมจิน่าจะช่วยเรื่องปวดเข่าปวดข้อได้ที่ไหนได้มันมีจุลินทรีย์ไม่ดีอยู่ตามข้อตามเข่าเราเองใช่ค่ะสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลทางด้านนี้ด้วยและมีผู้ใช้จริงด้วยนะคะแต่วันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้จะมีคนดังคนไหนมาพูดคุยในรายการจะมีสินค้าอะไรดีมาให้คุณช็อปต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ